เอาละค่ะพาลงทุ่งนะคะไปดูควายนะคะควายที่เขาน่าจะแบบโอ้โหแปลกที่สุดเท่าที่เกิดมานี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ากันว่าโค้งเป็นวงกลมเลยนะเขาควายตัวเนี้ยทำไมถึงได้ขนาดนี้ไปดูค่ะคุณผู้ชมค่ะที่โคราชบ้านคุณกำพูนี่แหละค่ะมีควายตัวนึงอ๋อวัวสินะขออภัยกับเป็นวัวนะคะเป็นแม่วัวดูนะคะเขาเห็นเขาไหมคะวัวฝูงนี้ประมาณ20ตัวแต่ว่าวัวตัวนี้นะคะมันชื่อว่าเจ้าคูนหรือว่านางคูนแล้วกันนะคะเห็นไหมคะมันโค้งไปติดกันเลยคุณกำพูเป็นวงกลมเลยเออแปลกจังยังกับคนไปแต่ให้เล็งดูดีๆนะยังกับคนไปทำอะไรเอาไว้อ่ะใช่ถูกต้องคนไปทำค่ะเออเป็นคนทำนี่แหละค่ะคุณกำพูเอายางจักรยานใส่เหรอใช่ค่ะคุณทำไมคุณรู้อ่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยผมเดาเอาก็เจ้าของอ่ะคุณนุกูลแกบอกว่าอุ้ยมันชอบไปขวิดตัวอื่นโดยเฉพาะวัวเด็กๆเนี่ยแหมนางคุณเนี่ยมันขี้หงุดหงิดเออพุ่งชนวัวลูกวัวอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเอายางไปใส่ระหว่างเขาซ้ายกับเขาขวาโอ้ทำนวมให้มันเออมันก็เลยไม่สามารถไปทิ่มแทงใครได้อีกแล้วเฮ้ยเราก็ว่ามันเป็นไปได้หรือมันผิดธรรมชาติใช่ไหมเลี้ยงควายมาตั้งแต่เด็กๆนะไม่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นนะเต็มที่ก็งุ้มๆใช่ไหมงุ้มๆหรือว่าเขาเรียกเขาเลตั้งแต่ทำมาเนี่ยก็เอ้าทุกตัวปลอดภัยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนนางคูนเนี่ยขวิดซะจงแบบบาดเจ็บนะคะแต่ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยพอผ่านเฮ้ยเขาอะไรมันจะโค้งขนาดนั้นบางคนก็ลงมาขอเซลฟี่หน่อยอย่างเงี้ยนะคะเออแต่แกก็ฉลาดนะนั่นแหละค่ะฟังพี่นุกูลนะคะนี่แหละที่เอ็งใส่ไปคือมันชนง่วน้อยโอ้ทำให้มันชนง่วน้อยครับโอ้การมันรักง่วน้อยตุกเหมืองเขาชอบแกล้งเหรอฮะลุงเขาชอบแกล้งง่วน้อยก็เป็นยางรถมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณกระปูเคยเห็นใช่ไหมคะอ๋อผมนึกว่าที่เขาไม่ใช้แล้วยางมอเตอร์ไซค์แล้วเอาไปมัดรวมกันเอาไปมัดติดกันถ้าวงจักรยานมันอาจจะกว้างกว่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันอาจจะเล็กใช่ไหมค่ะก็เป็นยางมอเตอร์ไซค์อ๋อเออแกก็เข้าใจทำนะเป็นเทคนิคนะคะเออตอนนี้ก็เลยหมดเขี้ยวเล็บเลยสวยนะที่ฉันว่าดูสวยไปเลยเขาคงไม่เป็นไม่ทรมานเขาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ดึงไม่ใช่เดินไปในฝูงนี่กลายเป็นเทพีวัวเลยนะฮะเพื่อนๆในคอกนี่บอกเอ้ยแกไปได้เขาที่ไหนมามันใส่ที่คาดผมแบบว่าใส่โค้งๆอ่ะน่ารักไปอีกแบบนึงอ่ะไหนๆพูดถึงวัวควายนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คนที่เขาเลี้ยงควายฮะ